สวัสดีครับช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับถ้าเกิดว่ารับชมทางเพจนะครับก็จะเป็นสลาลมคอย f FC นะครับก็คือช่องเดียวกันนะครับไม่ต้องสับสนนะครับสลาลมคอยชแนลยู u ูบนะครับก็คือเครือข่ายเดียวกับสลาลมคอย f FC นะครับช่องเดียวกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำข้อมูลเหรียญนะครับประมาณว่า มาแนะนำดีกว่านะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาหายากแล้วก็มีราคาแพงนะครับขอย้ำนะครับเหรียญที่มีราคาจะหายากกว่าปกตินะครับอันนี้คือเข้าใจง่ายๆนะครับถือว่ามาให้ความรู้แล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลกันมากกว่านะครับช่องทางการติดต่อสำหรับท่านที่รับชมทาง Youtube ติดต่อทาง l ล n e ก็ได้นะครับผมขึ้น l ล n e ID ไว้ให้ส่วน รับชมทางเพจ f a c e b o o k นะครับก็ง่ายดายนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บาท2สีวาะหนึ่งนะครับผมเห็นแวบๆนะครับเพจใหญ่เพจหนึ่งนะครับผมก็เลยเออเดี๋ยวเราเอาข้อมูลตรงนั้นมาขยายความให้กับเอฟซี FC, ได้รับชมข้อมูลได้แบบรับรู้ข้อมูลกันดีกว่านะครับก็มาขยายความนะครับ เหรียญ10บบาทเนี่ยแบบนี้นะครับพบเจอกันบ่อยๆนะครับเนี่ยเหรียญส0บบาทวาละต่างๆแบบนี้ก็คือยังพบเจอกันอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับทั้งหมดอะ่ะจะมีอยู่ประมาณ61แบบ61วาระนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญวาละหนึ่งนะครับที่มีการพูดคุยแล้วก็มีการประกาศรับซื้อกันทางช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับเป็นเหรียญ10บบาทอ่า วาระหนึ่งนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอันนี้ดีกว่านะครับเป็นเหรียญ1 1บบาท2ส,สีวาระนี้นะครับอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่นะครับดูคลิปทําความเข้าใจสักนิดนึงนะครับว่าแบบไหนที่มีราคาสังเกตตรงไหนนะครับผมจะแนะนําให้อันนี้คือเหรียญ10บ,บาทที่พบเจอได้บ่อยๆในระบบหมุนเวียนนะครับวาระนี้ ด้านก้อยเดี๋ยวดูด้านหัวก่อนดีกว่าด้านหัวนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรละมหาจุลาลงกรณนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบนี้หลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นนะครับน่าจะเคยผ่านมือมาบ้างนะครับด้านก้อยนะครับจะมีตัวอักษรน,นะครับสร้อยห้าปีแห่งวันพระราชสมภพบ20กันยายนปีพศ .2,500 46นะครับเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาในปี2546นะครับเพื่ออระลึกถึงนะครับครบ150ปีแห่งวันพระราชสมภพนะครับก็คือปี46เนี่ยครบรอบ150ปีนะครับพระราชสมภพของอในหลวงรัชกาลที่5นะครับเหรียญ10บ,บาทที่พบกันปกตินะครับเหรียญน,นี้ดูราคาหน้าเหรียญน,นะครับ จุดสังเกตง่ายๆนะครับถูกหรือแพงดูที่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บบาท2สีนะครับราคาหน้าเหรียญ10บบาทนี่นะครับถ้าใครมี10บาทแบบนี้ก็คือยังปกติอยู่นะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อขายกันในกลุ่มแค่เหรียญละไม่เกิน15บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นราคาหน้าเหรียญ10บบาทนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นบล็อกพิเศษนะครับที่มีการแบบ พบเจอกันนะครับแล้วก็มีการประกาศรับซื้อกันทางช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญด้านซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญปกติที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับส่วนเหรียญด้านขวามือนะครับเพื่อนๆต้องเปรียบเทียบให้ดีนะครับเหรียญด้านขวามือที่ผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับด้านขวามือเพื่อนๆสังเกตที่ราคาหน้าเหรียญนะครับเห็นไหมครับด้านขวามือราคาหน้าเหรียญ 9,000บาทนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมยืมรูปมาจากใน Google อินเ e อร์เน็ตนะครับเป็นเหรียญที่มีการพบเจอกันจริงๆนะครับราคาหน้าเหรียญ9,000บาทนะครับส่วนด้านซ้ายมือราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับ,บ <đó S 1> เหรียญที่มีราคาแพงคือเหรียญด้านขวามือนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับเหรียญที่มีราคาแพงคือเหรียญด้านขวามือ สังเกตที่ราคาหน้าเหรียญ9,000บาทนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนักสะสมตามหานะครับถ้าใครมีเหรียญ10บาทวาระนี้นะครับครบ150ปีแห่งวันพระราชสมภพแล้วมีราคาหน้าเหรียญเนี่ย9,000บาทนะครับสามารถขายได้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5,000บาทนะครับรับซื้อเริ่มต้นนะครับ ไม่ใช่เหรียญละ5,000นะครับเริ่มต้นที่5,000บาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าใครมีสภาพไม่สวยราคาก็อยู่ที่5,000 0น0้นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสภาพสวยนะครับ5 0า0 6,000 7,000 8,000 9,000ถึง10,000บาทนะครับอันนี้ระบุราคาไว้ชัดเจนนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับผมกลัวว่า หลายๆท่านดูคล in ิปแล้วไม่เ <terme> ข้าใจนะครับเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญ10บบาทแต่เหรียญทางขวามือคือแบบที่รับซื้อนะครับราคาหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยไปอีกนะครับเอ้ยทำไมมันถึงเป็นราคา9000บาทนะครับข้อมูลนะครับราคาหน้าเหรียญ9,000บาทนะครับจะเป็นบล็อกทองคำนะครับเพราะว่าเหรียญเนื้อทองคำของวาระนี้ จะระบุราคาหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับเกิดจากนะครับอาจจะเป็นการลองพิมพ์นะครับเอาเหรียญ10บบาท2สีแล้วก็ใช้บล็อกทองคำในการปั๊มออกมานะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับแต่ว่าเหรียญมีจริงๆนะครับเหรียญด้านขวามือคือเหรียญจริงๆนะครับที่มีการนำออกมาโชว์แล้วก็ประกาศรับซื้อกันจริงๆ ตามช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับในกลุ่มนักสะสมก็มีออกมาให้เห็นกันบ่อยๆนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มซื้อขายหรือว่าติดตามในกลุ่มนักสะสมนะครับเหรียญ10บาทชนิดราคา9000บาทแบบนี้นะครับก็มีออกมา,าโชว์กันบ่อยๆนะครับนักสะสมรุ่นใหญ่ๆนักสะสมแบบาขาใหญ่นะครับก็มักจะมีเหรียญในกลุ่มนี้อยู่นะครับเหรียญแบบ เหรียญพิเศษเหรียญแปลกเหรียญหายากนะครับก็ไม th ่แน่นะครับอาจจะอยู่ในบ้านท่านก็ได้นะครับลองลองลองสังเกตดูแล้วกันนะครับหรือว่าก่อนที่ท่านจะใช้เหรียญสังเกตดูสักนิดนึงนะครับว่าเป็นราคาหน้าเหรียญ10บาทหรือว่าเป็นราคาหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทถ้าเป็น9 0 0 0บาทนะครับมีราคาแน่นอนนะครับไม่ใช่10บาทนะครับผมรับซื้อขั้นต่ำา5,000บาทนะครับรับซื้อขั้นต่ำนะครับก็พิจารณาตามสภาพเหรียญ ก็พอเข้าใจนะครับถึงแม้ว่าอ,อ,อาจจะหายากนะครับแต่เราก็มารับชมข้อมูลเพื่อเป็นความรู้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นข้อมูลกันนะครับว่านักสะสมเขามีอะไรกันบ้างนะครับ mm hmm. ก็มาแนะนำประมาณว่ามาแนะนำด้วยนะครับว่าเขามีอะไรนะครับนักสะสมที่เขาตามหาเหรียญแบบแพงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจสลาลมคอย FC นะครับผมก็พยายามนําข้อมูลเหล่านี้มานําเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจแล้วก็ได้ไปค้นหากันนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้มาหลอกอย่างแน่นอนนะครับลองศึกษาข้อมูลจากหลายๆที่นะครับจากหลายๆช่องแล้วท่านจะรู้ว่าข้อมูลที่ผมมานําเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้หลอกให้ดูไม่ได้ว่ามาทําคลิปเอายอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมอยากให้หลายๆท่านได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ